ร้านเซียมชวนชิมครับบะหมี่เมืองชาลวัน10:30ถึงบ่าย2ครับเบอร์โทรศัพท์หน้าร้านวันอาทิตย์ตรงนั้นเป็นตลาดแดงทองดีครับอยู่ที่อำเภอทะพานหินนะฮะจังหวัดพิจิตรนะครับชมกันครับมีบะหมี่แห้งกวางตุ้งนะครับบะหมี่แห้งโบราณมีน้ำกวางตุ้งก็ราคา40 บาทเย็นตาโฟเกาเหลาเกี๊ยวน้ำต้มจืดก็มีฟรี Wi-Fi นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ไกลกรุณาโทรสอบถามก่อนเผื่อหยุดนะฮะวันนี้ออกไทยรัฐทีวีนะครับพิเศษ50 บาทเคยออกครัวคุณต่อยด้วยนะครับเนี่ยติดตาม channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับ FWLTHAI ตอนส่งโซ่ตีให้พี่เขาน่ะเป็นโซ่ข้าวเกี๊ยวโฟ2เครื่องปรุงครับก็กำลังรอก๋วยเตี๋ยวอยู่นะรอบะหมี่ครับโอ้ข้างหน้ามีป้ายบอกว่าหมดแล้วครับด้วยนะครับเผื่อคนมาแล้วหมดนะฮะแสดงว่าขายดีจริงๆครับร้านนี้บะหมี่แห้งโบราณครับที่ได้มีถั่วถั่วน่ากินมากครับเส้นหนึ่งสุดยอดครับนี่ฮะเส้นเผ็ดครับสำหรับคนชอบทานบะหมี่เส้นดูเหนียวนุ่มมากอร่อยมากครับอร่อยจริงๆพริกเพิ่มหน่อยอร่อยครับลงตัวเส้นเหนียวนุ่มมากฝั่งเกี๊ยวน้ำมาด้วยนะครับนี่คือกล้วยนี่อะไรหัวใจหัวใจหรือลิ้นเนี่ยหัวใจนะถ้ามีกากหมูนี่จะสุดยอดมากกว่านี้มีเมียแล้วนะโตจะมีเมียแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเกี๊ยวน้ำครับชิมน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปจืดหวานแล้วก็มีหัวใจมีหมูหมูฝับนี่เขาเป็นสไตล์กวางตุ้งนะข้างใน
ี้ยวนี่เป็นหมูสับเนียนมากครับนะครับเป็นหมูสับผมสั่งแบบต้มยำกันได้นะผมสั่งต้มจืดกินเป็นน้ำแกงครับแล้วก็นี่ครับเส้นเนี่ยอร่อยจุดเด่นร้านนี้อยู่ที่เส้นครับเหนียวนุ่มเบอร์ครับในร้านยังวุ่นวายครับตอนเที่ยงพอดีคนมากินกันเยอะมากครับเดี๋ยวผมจัดการต่อนะครับทั้งเกี๊ยวน้ำและบะหมี่บะหมี่อร่อยมากเส้นเนี่ยสุดยอดครับมาพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันจากอำเภอพานหินจังหวัดพิจิตรครับ